แต่วันนี้จะเรียกว่ามหากาพย์นะฮะอันนี้มหาค่าโง่ทางด่วน 1.37 ล้านบาทนะฮะขออนุญาตที่จะแล้วบอกนะครับว่าการสร้างทางด่วนในโครงในสองโครงการแรกเริ่มตั้งแต่ปี2533ก็คือโครงการทางด่วนสีลังและทางด่วนอุดรพัฒนาเริ่มเมื่อปี2533ก็มีการก่อสร้างต่อเนื่องข้าวโง่เนี่ยเกิดขึ้นมาต่อเนื่องนะครับทั้งหมดเนี่ย20กว่านาทีมูลค่าข้าวโง่ทั้งหมดเนี่ย 1.37 แสนล้านบาทเฉพาะคดีที่แพ้ผ่านสามหมู่ของกองทุนสิริกรเนี่ยก็คือข้าวโง่ทางด่วนที่เส้นทางปากเกร็ดบางประทิมทางปกครองสูงสุดพิจารณาตัดสินเรื่องปี61 4.3 ล้านทุกวันนี้รัฐจะต้องเสียเฉพาะค่าดอกเบี้ยเพราะยังไม่จ่ายจริงประมาณเดือนละ300,000บาทนี่เป็นคดีที่1คดีที่2เป็นคดีที่มีการสร้างทางเพิ่มบนเส้นทางเดียวกับที่มีทางด่วนแล้วจริงต้องไอ้ข้อเสียคดีที่2เนี่ยเป็นคดีที่เกี่ยวกับการทำไม่ให้เขาขึ้นค่าทางด่วนตามสัญญาจะต้องเสียค่าเสียหาย 1.9 ล้านบาทคดีนี้ผ่านศาลปกครองกลางแล้วอยู่ระหว่างศาลปกครองสูงสุดก็ยังไม่ตัดสินสุดท้ายว่าต้องจ่าย 1.9 ล้านบาทนอกจากนี้ก็มี20กว่าคดีซึ่งพอบริษัทเองก็ได้แจ้งว่าทั้งหมดเนี่ยทำที่ดำเนินการแล้วไม่ดำเนินการทั้งหมดนะครับ20คดีเนี่ยเป็นเงิน 1.37 แสนล้านบาทมันเป็นค่าโง่ที่มากที่สุดในประเทศไทยที่เคยมีมาเทียบกับโอเวลคลองการเนี่ยกินก้อยครับอันนี้ 1.37 แสนล้านต่อมานะครับบอกการทางพิเศษได้มีการเจรจาต่อเนื่องนะครับในทุกค่าโง่ทุกคดีทั้งที่ดำเนินการแล้วและไม่ดำเนินการที่มูลค่า 1.37 แสนล้านก็มีการคุยว่าเอาอย่างนี้เป็นจะลดค่าโง่ทั้งหมดมีมูลค่าเหลือ 5.8 หมื่นล้านแต่แลกกับการทางพิเศษต้องให้เขาต่ออายุสัมปทานทางส่วนทั้งหมดอีก30ปีนี่คือการดำเนินการของผมซึ่งตอนนี้ร่างสัญญาทางเดนได้ร่างสัญญาแล้วส่งให้กับบอร์ดไม่ใช่บอร์ดร่างสัญญาเองแล้วนำสัญญานี้ส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาถ้าผ่านอัยการสูงสุดเรื่องนี้ก็จะนำเข้าสู่รัฐมนตรีและครม.เพื่ออนุมัติต่อไปในการต่อสัญญาสามสิบสี่ดังนั้นเขาเลยทำก็เลยมีความเห็นว่าเรื่องทำแบบนี้ที่ประเทศต้องเสียค่าโง่ต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการนี้20คดี20เรื่องมันเป็นความผิดพลาดไม่ใช่แต่เพียงของการทำพิเศษบางเรื่องเราไปดูแล้วเป็นความผิดพลาดของรัฐบาลในสมัยก่อนไม่ใช่แต่สมัยนั้นรัฐบาลนี้ครับแต่สิ่งที่เราเป็นห่วงคือว่าถ้าอนุมัติให้มีการต่อสัญญาตามที่เป็นเสนอจะขอให้เกิดปัญหาความเสียหายของรัฐเพราะข้อมูลจากเราทราบการทำพิเศษแจ้งเราว่าถ้าต่อสัญญาธรรมดา30ปีเปรียบเทียบกับรัฐบาลเองจะมีมูลค่าประมาณ300,000ล้านบาทแต่ที่สำคัญคือว่ามูลค่า 1.37 แสนล้านมันเป็นเพียงมีสารตัดสินไปแล้ว 4.3 ล้านกำลังจะตัดสินต่อย 1.9 ล้านที่เหลือเนี่ยยังไม่ได้มีการตัดสินถ้ามีการต่อสู้คดีรัฐบาลอาจจะชนะก็ได้แต่ทั้งค่าโง่มันไม่ใช่ 5.8 ล้านเหมือนที่เขาบอกว่าเขาจะลดให้จาก 1.37 ล้านแต่แสนล้านครับดังนั้นพลังธรรมจริงมีความคิดเห็นว่าสิ่งแรกพระพลังทำใหม่จะขอยื่นยัตติด่วนในบ่ายเป็นยัตติด่วนเพื่อที่จะตั้งกรรมธิการวิสามันผมเรียกชื่อว่ากรรมธิการฆ่าโลกทั้งหมด
พื่อเสนอเข้าสภาเป็นเรื่องแรกของสภาผู้แทนราษฎรในเพื่อที่จะตั้งกรรมธิการจัดทุนพักขอข้อมูลทั้งหมดมาศึกษาอย่างรอบคอบเราตั้งเป้าว่าอยากจะให้กรรมธิการชุดนี้ทำงานเสร็จไปใน3เดือนเพราะถ้าช้าเราต้องจ่ายดอกเบี้ยขั้นต้นไปตลอดหลังจากนั้นก็เสนอเข้าสู่รัฐมนตรีใหม่และครม.ใหม่เพื่อจะพิจารณาให้รอบคอบว่าเอาละดีสุดแล้วคือต่อสัญญาเขา30ปีหรือเรื่องกับ5โม่ตรงนี้ให้จบต่อให้แค่10ปีพอหรือทยอยจ่าย5โม่แล้วสารเรื่องอะไรจะผ่านไปแต่การทำพิเศษเอาทุกโอกาสที่พบกับประธานมาทำเองอะไรจะดีกว่านี่คือเป็นผลทั้งพลังงานนะครับผมจะมีเงินเยอะนะครับโฆษกท่านทำงานนะครับจากประเด็นที่หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ได้แถลงต่อพี่น้องสื่อมวลชนไปนะครับถึงการที่จะยื่นยติรวมของสภาในกรณีห้ามโหวตนะครับประเด็นต่อไปก็คือทางผมนี่นะครับก็จะไปเข้าพบในหน่วยงาน3หน่วยงานหลักของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยซึ่งผมได้ข้อมูลมาว่า3หน่วยงานหลักที่ผมกำลังจะไปเข้าพบเนี่ยนะครับสภาพการทำพิเศษในประเทศไทยผู้บริหารการทำพิเศษในประเทศไทยก็คือผู้ว่าการแล้วก็บอร์ดการทำพิเศษของประเทศไทยทั้ง3หน่วยงานนี้นะครับยังมีความเห็นที่ไม่ตรงกันเลยนะครับฉะนั้นผมในนามโฆษกพรรคพลังธรรมใหม่นะครับเพื่อให้ข้อมูลของพรรคพลังธรรมใหม่ที่ยื่นยัตติต่อสภานั้นมีความรอบด้านแล้วก็เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงทางผมก็จะไปยื่นหนังสือต่อ3หน่วยงานนี้นะครับเพื่อเข้าพบแล้วก็ขอข้อมูลจริงนะครับแล้วก็จะตั้งคำถาม2คำถามนะครับที่จะให้3หน่วยงานนี้ตอบนะครับคำถามที่1นะครับผมอยากจะถามว่าบอร์ดการทำพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยที่ได้พิจารณาต่อสัญญาให้กับบริษัททางด่วนและรถไฟกรุงเทพต่อไปอีก30ปีเนี่ยมีความชอบธรรมที่จะดำเนินการและร่างสัญญามีความโปร่งใสสามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ร่วมกันตรวจสอบได้หรือไม่ข้อที่สองนะครับทางการทำพิเศษแห่งประเทศไทยนำสัญญาสัมปทานมาเปิดกำลังใหม่รายได้ที่จะตัดเข้าสู่ภาครัฐจะมีมูลค่ามากกว่าที่ต่ออายุสัญญาสัมปทานเพื่อยุติข้อพิพาททางคดีกับผู้สัญญาใช่นะครับที่คือประเด็นหลักๆนะครับโดยเราได้เรียนหนังสือนะครับที่จะไปยื่นให้ศาลตรวจสอบนะครับสภาพการทำพิเศษนะครับผู้ว่าการการทำพิเศษแล้วก็องค์กรการทำพิเศษทั้งสามหน่วยงานนี้ก็จะดำเนินการขอเข้าพบเพื่อข้อมูลทั้งหมดนะครับอย่างรอบด้าน